พี่ค่ะยายเอียดอู้อู้มาแล้วนะคะมือยายสิพามาเฮ็ดเข่าถวยพี่น้องนะคะนี่นะคะเข่าน้องตานี่ค่ะยายสิพามาเอามาหุงแบบเป็นถวยแบบนี้นะคะเพราะว่าเราอยากกินแกงผัดหนึ่งเตาทานนะคะหนึ่งเตาทานแล้วก็กินแบบประหยัดนะพี่น้องเนาะเอาเขากินแบบประหยัดเพราะว่าเขาอยู่กันสองคนนะคะมีกระเช้าเที่ยงแรงนะคะหรือว่าเช้าหรือว่าเช้ากับแรงนะคะนี่นะคะเช้ากับแรงนะคะเช้ากับแรงแบ่งกินเอานะคะเขากินเขาอยู่กันสองคนนะพี่น้องเนาะนะคะเขาอยู่กันสองคนนะคะอยู่กับพ่อใหญ่สองคนนะคะกับกินแบบประหยัดนะพี่น้องเนาะละเอียดก็จะมาตวงนะคะตวงเขาเสมอกันทั้งสามถ้วยหกถ้วยนะคะแล้วก็ไปล้างนะพี่น้องเนาะล้างดีๆแล้วก็เอามาใส่ถ้วยขึ้นกะน้ำให้มันบ่ให้ถ่วมแห้งนะคะเพราะว่ามันเป็นข้าวไม้นะพี่น้องเนาะห่อๆเฮาจะใส่น้ำหลายนะคะเป็นข้าวไม้นะคะเสมอกันทั้งสามทั้งหกถ้วยนะคะทั้งหกถ้วยเรียบร้อยยายก็จะเอามาใส่ซึ้งนะคะนี่นะคะเอียดก็จะมาใส่ซึ้งแบบนี้นะคะหนึ่งนะคะหนึ่งเตาถ่านของเรานะคะแล้วกินแบบประหยัดนะคะช่วงเวลานี้เศรษฐกิจแบบนี้หรือว่าสถานการณ์กักตัวอยู่กับบ้านแบบนี้เราจะกินข้าวถ้วยกันนะคะกินแบบประหยัดนะพี่น้องเนาะนะคะนี่นะคะถ้าข้าวไปหุงเป็นหม้อก็ได้อยู่นะคะแต่ว่าวันนี้เราอยากกินแบบนี้นะคะเราสิว่ากินเป็นถ้วยนะพี่น้องเนาะขาดหนึ่งกับถ้วยหนึ่งหรือว่าบ่อิ่มกับถ้วยเครื่องนะคะถ้าบ่อิ่มกับถ้วยเครื่องนะคะจะกินเท่านี้นะคะเราไม่กินเยอะนะคะมาประหยัดด้วยกันพี่น้องนะคะเสร็จแล้วนะคะแกเอาเขาใส่น้ำเรียบร้อยแล้วนะคะต่อไปเขาจะมาหนึ่งกันพี่น้องนะคะแค่หนึ่งเตาทานนะคะแค่หนึ่งเตาทานยาฮูนี่ค่ะหนึ่งเตาทานนะคะเขาจะได้รสชาติแซ่บก็ต่อเกียร์เท่าอีกแบบนึงนะคะพี่น้องนี่เตาถ่านนะคะติดตามชมกันได้พี่น้องเด้อนะคะมาฟ้าแบบนี้เสร็จแล้วติดตามชมนะคะตอนสุกนะคะมาเบิ่งพี่น้องมาเบิ่งเปิดฟ้าครั้งแรกนะคะมาเบิ่งไปกับยายนะคะว่าข้าวจะสวยงามขนาดไหนมาดูกันเถอะ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 เถนๆโอ้โหโอ้โหโอ้โหขอมันพี่น้องขอมันนะคะเต็มถ้วยพอดีเลยนะคะเต็มถ้วยพอดีเลยพอสวดจุโกจิเกเนาะพี่น้องเนาะคำพอสวดจุโกจิเกหมายถึงมันไม่ล้นออกมาข้างนอกเนาะมันจะพอดีถ้วยนะคะเต็มปิ้มริมถ้วยนะคะสวยงามมากเลยนะคะต่อไปเฮากับมาหนึ่งไปอีกจักหน่อยแล้วพี่น้องเนาะให้มันเสร็จน้ำคักๆให้มีน้ำข้างล่างก้นถ้วยนะคะมาดูกันนะคะแล้วนะคะเสร็จแล้วสวยงามมากเลยเต็มพอดีเลยพี่น้องนะคะบ่ล้นนะคะไม่ล้นเลยนะคะพอดีถ้วยนะคะเสาเที่ยงแรงแล้วพี่น้องเนาะกินแบบประหยัดนะคะครับถ้ามันเหลือเฮาก็ไปกินมื้ออื่นเสาร์แล้วพี่น้องเนาะนะคะแล้วก็เอามาอุ่นเอาใส่ตู้เย็นแล้วก็วันนี้เช้าเราก็มาอุ่นกินได้อีกนะคะประหยัดแบบประหยัดนะคะโอเคจ้าจ้ามาค่ะมากินกับยายเอียดนะคะเราจะเริ่มลงมือกินกันแล้วนะคะนะคะแตงโมพี่น้องนะคะแตงโมเราจะตบท้ายด้วยแตงโมแล้วก็มะม่วงนะคะอันนี้ก็ซุปนะคะซุปมะเขือเฮานะคะซุปมะเขือใส่ปลานิ่มนะคะแล้วก็ผัดกระเพราผัดกระเพรานะคะนี่ค่ะยายสิมาราดเขาให้กินน้ำกันพี่น้องแซ่บนะคะนี่นะคะลาดตรงเข่าด้วยนะคะแบบนี้นะคะโอ้โห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 นะคะกินมากเลยค่ะพี่น้องนะคะแล้วก็โปะด้วยเครือหมัดเด็ดของเราหมัดเด็ดของเราผัดกระเพราไข่ดาวพี่น้องนะคะนี่แหละคือผัดกระเพราไข่ดาวนะคะมากินน้ำย่ายนะคะนี่นะคะเข่าย่ายนะคะก็คือข้าวยายที่หนึ่งแล้วนะคะเรากินไม่หมดให้มันเย็นแล้วก็ใส่ตู้เย็นไว้นะคะตอนค่ำหรือบ่ายเราอยากกินเราก็เอามาอุ่นนะคะเอามาอุ่นเด้อพี่น้องเด้อ นาห่อนี่ต้องอุ่นนะคะกินไม่หมดใส่ตู้เย็นไว้ตอนค่ำเราก็มาอุ่นนะคะกินแค่นี้พี่น้องนะคะสามหกถ้วยนะคะเสาเทียงแรงนะคะ
ี่นะคะประมาณนี้นะคะมากินน้ำกันค่ะพี่น้องค่ะพักกันมิแค่นี้นะพี่น้องค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะอย่าเอ๋ยขอฝากกดถูกใจกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์แล้วก็กดติดตามและอย่าลืมกดกระดิ่งติ๊งติ๊งตะติ๊งติ๊งด้วยนะคะจะได้ไม่พลาดเมนูคลิปเด็ดแซ่บของยายนะคะขอบคุณ